สวัสดีค่ะมาหัดร้อยพวงมาลัยสวยๆง่ายๆกันค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์เป็นกำลังใจให้แม่สุด้วยนะคะขอบคุณค่ะเตรียมดอกมะลิตูมดอกรักช่อเวลาที่เราร้อยนะคะเราจะเด็ดกลีบดอกรักออกมาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะจะใช้ส่วนนี้ขั้วพลาสติกค่ะมีขายตามร้านเครื่องเขียนดอกบานไม่รู้โรยแล้วดอกรักแบบแกะหมดแล้วนะคะเชือกฟางกรรไกรเข็มร้อยมาลัยไม้บรรทัดแล้วก็ใบตองค่ะแม่สุจะทำแป้นใบตองก่อนค่ะฉีกใบตองนะคะยาวประมาณ2เซนค่ะ2ชิ้นจากนั้นก็นำมาวางทับกันเป็นกากบาทแบบนี้นะคะแล้วก็พับด้านล่างขึ้นไปค่ะพับทบไปทบมาเราจะพับใบตองที่อยู่ด้านล่างก่อนนะคะพับขึ้นมาแล้วก็พับลงไปพลิกมาด้านนี้ค่ะแล้วก็พับชิ้นที่อยู่ด้านล่างทับไปมาค่ะจนสุดนะคะพอจะสุดแล้วแม่สุก็จะสอดปลายของใบตองค่ะเข้าไปด้านในแบบนี้แล้วก็ดึงให้แน่นเลยนะคะใช้กรรไกรตัดปลายใบตองที่ยื่นออกมาทั้งสองข้างค่ะเราจะได้เป็นแป้นใบตองใช้รองดอกมะลินะคะตอนที่เราร้อยมาลัยเสียบเข็มร้อยมาลัยตรงกลางแป้นใบตองแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะค่อยๆร้อยดอกมะลิให้เกือบชิดดอกให้อยู่ส่วนของตรงกลางดอกแบบนี้นะคะแม่สู่ร้อยมะลิกลมค่ะมะลิ6ดอกต่อ1ชั้นนะคะความยาวจะให้ยาวประมาณ15นิ้วค่ะดอกที่3ดอกที่4เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งหัดร้อยมาลัยนะคะค่อยๆร้อยลงไปทีละดอกแบบนี้ค่ะ1ชั้นเราจะใส่ทั้งหมด6ดอกค่ะ1ชั้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็ร้อยไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเต็มเข็มร้อยมาลัยนะคะนี่ค่ะแม่สุจะร้อยชั้นที่2ให้ตรงกับชั้นที่1แบบนี้ค่ะจำนวน6ดอกใกล้จะถึงวันแม่นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะร้อยมาลัยให้คุณแม่เองก็ลองไปซื้อดอกมะลิก็ได้ค่ะที่ร้านดอกไม้สดเขาจะมีขายเป็นถุงๆนะคะขายเป็นขีดลองนำมาหัดร้อยมาลัยให้คุณแม่ด้วยตัวเองค่ะนี่นะคะพยายามร้อยให้ตรงกันไปเรื่อยๆเวลาที่ร้อยมาลัยต้องระวังเข็มร้อยมาลัยแทงมือค่ะเข็มร้อยมาลัยเราก็หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนร้านดอกไม้สดนะคะราคาจะอยู่ที่5บาท10บาท15บาทค่ะแล้วแต่ขนาดของเข็มการร้อยมาลัยให้คุณแม่นะคะนอกจากจะเป็นการบอกรักแล้วยังเป็นการฝึกความอดทนแล้วก็สมาธิด้วยค่ะเนี่ยนะคะต้องค่อยๆร้อยไปทีละดอกค่ะจนกว่าจะเต็มพอเต็มเข็มร้อยมาลัยแล้วนะคะแม่สู่จะค่อยๆลูดลงไปที่เชือกด้านล่างค่ะถ้าเราไม่มีเชือกร้อยมาลัยนะคะให้ลองใช้เชือกฟางแบบแม่สู่แม่สู่ไปซื้อเชือกฟางมาจากร้านเซเว่นนะคะแบบม้วนเดี๋ยววัดดูก่อนได้12นิ้วยังขาดอีกประมาณ3นิ้วค่ะแต่พอเราลูดลงไปแล้วนะคะเขาจะดันติดกันมากขึ้นก็อาจจะต้องร้อยเพิ่มมากขึ้นนี่ค่ะเชือกฟางแม่สู่ซื้อมาจากร้านเซเว่นนะคะม้วนละ10บาทนำมาร้อยค่อยๆร้อยแบบนี้ค่ะฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ร้อยเข้าไปที่เข็มร้อยมาลัยจากนั้นเราจะค่อยๆลูดแล้วนะคะส่วนนี้จะยากหน่อยค่ะค่อยๆลูดดอกมะลิลงไปที่เชือกด้านล่างต้องใจเย็นๆนะคะถ้าเราต้องการให้ดอกมะลิลูดลงมาได้ดีนะคะก็อาจจะทาวาสลีนค่ะที่เข็มร้อยมาลัย
แม่สูตรลูดลงมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาวัดความยาวเหลือ10นิ้วค่ะเพราะว่าดอกมะลิเขาชิดกันมากขึ้นแม่สูตรก็เลยร้อยเพิ่มค่ะแต่ถ้าใครต้องการให้เป็นพวงมาลัยใส่ในมือเล็กๆนะคะก็10นิ้วก็พอแม่สูตรร้อยเพิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะลูดลงไปค่ะต้องการให้มีความยาว15นิ้วเนี่ยนะคะค่อยๆลูดทีละนิดลูดพวงมาลัยลงมาแล้วนะคะแม่สู่ลองวัดดูได้15นิ้วแล้วค่ะจากนั้นเราจะดึงแป้นใบตองออกจากเชือกฟางแล้วใช้มือทั้งสองข้างนะคะซ้ายขวาจับแบบนี้ค่ะแล้วนำมามัดติดกันให้เป็นพวงมาลัยเลยค่ะจับชายเชือกฟางทั้งสองข้างนะคะมามัดกันให้แน่นได้เป็นตัวพวงมาลัยแล้วค่ะจากนั้นแม่สู่จะร้อยมาลัยซีกนะคะใช้เข็มร้อยมาลัยค่ะเสียบเข้าไปที่แป้นใบตองอันเดิมนะคะเราจะร้อยดอกมะลิ3ดอกค่ะต่อ1ชั้นจะร้อยฝั่งเดียวนะคะร้อยซีกเดียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูชั้นที่1ค่ะพอชั้นที่2เราจะขึ้นด้านบนเลยค่ะเสียบให้ตรงกับดอกที่1นะคะแบบนี้ทำไปเรื่อยๆค่ะจนได้ความยาว5นิ้วร้อยแค่ซีกเดียวนะคะเราจะไม่ร้อยให้เป็นวงกลมพอเราร้อยมาลัยซีกได้ความยาว5นิ้วแล้วนะคะแม่สู่จะลูดลงมาที่เชือกฟางค่ะร้อยเชือกฟางก่อนฉีกเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ร้อยที่เข็มร้อยมาลัยค่ะจากนั้นก็ค่อยๆลูดมาลัยซีกลงมานะคะเราจะนำมาลัยซีกค่ะมาคาดรอบมาลัยกลมเพื่อปิดตรงรอยต่อนะคะนี่ค่ะรอยต่อที่เรามัดเชือกฟางไว้ปิดแบบนี้เลยค่ะมัดให้แน่นแล้วเหลือปลายเชือกฟางไว้นะคะให้ยาวๆเลยตัวมาลัยเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำอุบะกันค่ะเราจะแกะเปลือกดอกรักออกก่อนแบบนี้นะคะจากนั้นแม่สู่จะร้อยอุบะโดยการเสียบดอกบานไม่รู้โรยก่อน1ดอกเสียบเปลือกดอกรักที่เราแกะออกเมื่อสักครู่ค่ะจากนั้นก็ใส่ขั้วพลาสติกนะคะมีขายตามร้านเครื่องเขียนร้านดอกไม้สดค่ะแล้วก็ร้อยดอกรักจำนวน7ดอกค่ะครบ7ดอกแล้วเราจะค่อยๆลูดนะคะลูดอุบะลงมาที่เชือกฟางแบบนี้ค่ะต้องค่อยๆลูดนะคะเราก็ฉีกเชือกฟางต้องฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆค่ะจากนั้นเราจะมัดปมด้านล่างเวลาที่เราลูดดอกบานไม่รู้โรยนะคะลงมาด้านล่างสุดค่ะเขาจะได้ไม่หลุดออกจากเชือกฟางมัดปมเสร็จแล้วเราก็ดึงลงไปให้สุดเลยค่ะด้านบนนะคะแม่สูตรจะเหลือเชือกฟางให้ยาวแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะนำไว้มัดค่ะนำไว้มัดกับพวงมาลัยแม่สูตรจะร้อยอุบะทั้งหมด15เส้นนะคะชั้นที่1ค่ะร้อย1เส้นใส่ดอกรัก7ดอกค่ะชั้นที่2ร้อย5เส้นค่ะใส่ดอกรัก6ดอกนะคะส่วนชั้นที่3แม่สูตรจะร้อยทั้งหมด9เส้นนะคะนี่ค่ะกำลังร้อยชั้นที่3จะใส่ดอกรัก4ดอกเดี๋ยวคอยดูนะคะใส่ขั้วพลาสติกแล้วก็ร้อยดอกรักค่ะจำนวน4ดอกอุบะของเรา15เส้นนะคะจะยาวไม่เท่ากันค่ะใส่ดอกรัก4ดอกแบบนี้ค่ะแล้วก็ลูดลงมาที่เชือกฟางเลยเรามัดปมไว้แล้วนะคะถ้าปมเขายาวเราก็ตัดเชือกฟางออกค่ะนี่นะคะชั้นที่1ค่ะ1เส้นชั้นที่2 5เส้นชั้นที่3 9เส้นค่ะเวลาที่เรามัดรวมกันนะคะเขาก็จะมีความยาวต่างกันชั้นที่1ที่เราร้อย1เส้นนะคะใช้ดอกรัก7ดอกค่ะเข
ขาก็จะยาวลงมามากที่สุดเลยเห็นไหมคะจากนั้นชั้นที่2แม่สู่ใส่5เส้นค่ะจะล้อมรอบอยู่พอมัดรวมกันเสร็จแล้วนะคะเขาจะยาวต่างกันเดี๋ยวแม่สู่เทียบให้ดูนี่นะคะชั้นที่3ค่ะ9เส้นจะอยู่รอบนอกนะคะจะมัดยากนะคะคราวหน้าแม่สู่จะปล่อยเชือกฟางให้ยาวๆมากกว่านี้ค่ะจะได้มัดง่ายๆนี่นะคะเห็นไหมคะเขาจะเป็นชั้นจากนั้นนำมามัดเข้ากับตัวพวงมาลัยเลยค่ะมัดอุบะเข้ากับตัวพวงมาลัยให้แน่นแล้วเราก็จะตัดเชือกฟางที่เขาเกินออกมาออกนะคะใช้กรรไกรตัดเชือกฟางที่ยาวเกินออกมาออกจากนั้นแม่สู่จะทำรัดข้อค่ะร้อยดอกบานไม่รู้โรยนะคะจำนวน7ดอกค่ะตามหนังสือนะคะเขาจะให้ร้อยที่ก้านแต่แม่สู่ลองเสียบแล้วแม่สู่ทำขาดค่ะก็เลยเสียบไปที่ตัวดอกเลยค่ะด้านข้างค่อยๆลูดดอกบานไม่รู้โรยนะคะลงมาที่เชือกฟางจากนั้นเราก็จะดึงเข็มออกค่ะจากนั้นก็นำรัดข้อค่ะไปมัดตรงรอยต่อระหว่างตัวพวงมาลัยกับอุบะแบบนี้ค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะแล้วใช้กรรไกรตัดปลายเชือกฟางที่เกินออกมาออกค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพวงมาลัยบูชาพระพวงมาลัยให้คุณแม่ในวันแม่นะคะสวยๆง่ายๆถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียววันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายลองทำดูนะคะ